ภานักเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลายืนยันลามินยามานไม่เคยเรียนที่นี่กีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 18:04 น.สภานักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาออกโรงปฏิเสธข่าวลือว่าลามินยามานดาวรุ่งทีมชาติสเปนเคยเรียนที่โรงเรียนนี้และจะไม่มาร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาสีแน่นอนหลังจากที่ศาสตราจารย์เจริญวัฒนสินคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้โพสต์ผ่านทาง X@เจริญออนไลน์เมื่อวันที่20กรกฎาคม2567พร้อมระบุข้อความว่าผมภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของในหลวงแม้กายหยาบของผมจะเป็นกาตาลันแต่สีโลหิตของผมยังเป็นน้ำเงินแดงขาวอยู่เสมอลามินยามานนักฟุตบอลทีมชาติสเปนแชมเปี้ยนยูโรเปียนคัพคนไทยเกิดที่จังหวัดยะลาก่อนที่เจ้าตัวจะขอออกมาระบุว่าขอประทานอภัยมากๆเลยครับถ้าเป็นเฟกนิวส์ล่าสุดสภานักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า 23-26 กรกฎาคมนี้เรามีกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเชิงเทียนเกม67และแน่นอนปีนี้ลามินยามานไม่ได้เป็นกีฬาฟุตบอลของสีใดตามที่ร่ำลือนะคะเทระเขาไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเราค่ะแต่ทุกคนก็ยังสามารถร่วมส่งแรงใจให้ยามานและมาร่วมเชียร์ให้กับนักกีฬาโรงเรียนคบยะลาได้ทุกคนนะคะ ปช.ป.ถ่อมตัวผลสำรวจเฉลิมชัยครองใจประชาชนอันดับ3อลงกรณ์เผย5ตัวแปรดันหัวหน้าพรรคการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 15:49 น.นปช.ป.ถ่อมตัวผลสำรวจ Line Today Vote เฉลิมชัยครองใจประชาชนอันดับ3รองเศรษฐาพิธาอลงกรณ์เผย5ตัวแปรดันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตีตื้นขึ้นท็อป3ในอลงกรณ์พลบุตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยวันนี้ว่าผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันของ Line Today ประจำเดือนกรกฎาคมยกให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ติดอันดับที่3รองจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์หลังจากเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าผลสำรวจมีขึ้นมีลงวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงเป็นธรรมชาติของการเมืองที่มีความไม่แน่นอนมีแต่ทำงานหนักเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปเท่านั้นจึงจะได้รับโอกาสจากประชาชนนายอลงกรณ์ให้เหตุผล5ประการที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ประชาชนโหวตให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แก่1ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพรรคมุ่งปรับพรรคให้ทันสมัยทันโลกมองอนาคตก้าวข้ามอดีตและการเมืองแบบเก่า2การทำงานในฐานะฝ่ายค้านทั้งในและนอกสภาอย่างเข้มแข็ง3การสื่อสารการเมืองแบบดิจิตอลคอมมิวนิเคชันศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารที่ตั้งขึ้นใหม่รับผิดชอบโดยด็อกเตอร์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคและอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง4การขับเคลื่อนพรรคอย่างมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคกำหนดวิสัยทัศน์จุดยืนทิศทางและแนวนโยบายใหม่มีหัวหน้าพรรคเป็นประธานด้วยตัวเอง5การเปิดพรรคกว้างสร้างเครือข่ายและเปิดรับคนรุ่นใหม่ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความขอบคุณใน Facebook และทุกดิจิตอลแพลตฟอร์มของพรรคดังนี้พรรคขอขอบคุณที่ได้โหวตให้กับหัวหน้าพรรคค
นของพรรคประชาธิปัตย์จากผลโพลดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถต่อไปสำหรับ Line Todayได้เปิดเผยผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งเปิดโหวตตั้งแต่วันที่1ถึง20กรัมค.0.2567ที่ผ่านมาในหัวข้อคุณคิดว่าใครมีบทบาทผลงานโดดเด่นหรือถูกใจคุณที่สุดปรากฏผลการสำรวจ10อันดับแรก10อันดับแรกดังนี้อันดับ1ได้แก่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน 8,742 คะแนนหรือคิดเป็น 40.13% อันดับที่2คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ได้คะแนน 7,427 คะแนนคิดเป็น 34.09% อันดับที่3คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ได้มา 1,966 คะแนนหรือ 9.02% และอันดับ4คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลได้565คะแนนคิดเป็น 2.59% อันดับที่5ได้แก่นายสมศักดิ์เทพสุทินมีคะแนน479คะแนนคิดเป็น 2.2% อันดับที่6นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคได้471คะแนนคิดเป็น 2.16% อันดับที่7ได้แก่นางสาวจิราพรสินธุไพรได้204คะแนนคิดเป็น 0.94% อันดับที่8ได้แก่นายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์ได้191คะแนนคิดเป็น 0.88% อันดับที่9ได้แก่นายชวนหลีกภัยได้190คะแนนคิดเป็น 0.87% อันดับที่10ได้แก่นายรังสิมันต์โรมได้182คะแนนคิดเป็น 0.84%กกท.ยกพลบุกญี่ปุ่นออกบูธแสดงสินค้าและบริการทางการกีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 19:10 นรองตั๋วนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬานายพลัดสุวรรณเมธากรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนายวรศักดิ์ขันติบัณฑิตผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและนางสาวคู่ฟ้าสุขเกษมผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้อุตสาหกรรมกีฬาของไทยได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักและนำมาสู่ชื่อเสียงและรายได้เข้าสู่ประเทศในโอกาสต่อไปในงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการทางการกีฬาสปอร์ตเทคโตเกียว2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับสปอร์ตเทคเป็นงานเอ็กโปด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้กกท.ได้นำเสนอกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติต่างๆเช่นประชาสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานสนามกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของกกท.ในปัจจุบันและอนาคตประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยการแสดงไหว้ครูและล่อเป้ามวยไทยรวมถึงเว็บไซต์แนวมวยไทยที่รวบรวมค่ายมวยทั่วประเทศไทยพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการยกระดับการจับคู่ทางธุรกิจหรือ Business Matching ระหว่างกกท.กับผู้จัดงานและกลุ่มผู้ประกอบการรวมทั้งนักธุรกิจอื่นๆเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆให้กับกกท.เพื่อสร้างโอกาสและนำเสนอบทบาทในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยศักยภาพการกีฬาของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมและการส่งเสริมสปอร์ตซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอุตสาหกรรมกีฬาของไทยให้ได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักและนำมาสู่ชื่อเสียงและรายได้เข้าสู่ประเทศในโอกาสต่อไป